สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธธรรมสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วสมมติใจเรายังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเราก็เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบริสุทธิ์สารเช่นพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นต้นหรือนานาคุณทั้งหลายมีคุณมิตรามารดาครูบาอาจารย์คุณพระเจ้าประสงค์พระเดชเจ้าทรงพระเดชทรงเจ้า4,400มีมูลเกศานองค์ว่าแก่ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ผ่องมันมีราคะโทสะโมหะเสร็จมาเสร็จแล้วก็เอาตั้งอธิษฐานเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอย่างที่เคยพูดทุกวันทุกวันสาวลมหายใจเขาออกสั้นหรือยาวก็มีสติรู้ตั้งแต่ที่ที่มีปลายจมูกปลายจมูกคือทวารทวารคือประตูประตูลมออกลมเข้าอย่างบ้านของเรานี่ประตูใครออกก็รู้ใครเข้าก็รู้นี่ลมออกลมเข้าก็รู้ไม่ให้สลับกันนะออกเป็นออกเข้าเป็นเข้านะขั้นสามกันนั่นปวดหัวใช้การไม่ได้ออกเป็นออกเข้าเป็นเข้าให้ชำนาญวันไหนวันไหนก็เอาลมหายใจเขาของนี่จะอยู่ต้นเดียวคนเดียวก็ตามสองคนสามคนมานั่งนั่งกับครูบาอาจารย์ก็ตามลองพยายามอันนี้จำอันนี้ให้ได้ เราแน่ใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุจะตธรรมมาเอาลมหายใจเขาของนี่เป็นสมถะและมีปัสสนาพร้อมๆกันไปกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเนี่ยนุปัสสนามาถึงการพิจารณามาวิปัสสนาไปในตัวขั้นแรกสมถะก่อนคือทำจิตให้สงบอย่างเรากำหนดลมหายใจก็ออกนี่สมถะพยายามทำจิตใจสงบมันไม่สงบพยายามจนกว่ามันจะสงบถ้าหากวันนี้ไม่สงบเอาวันใหม่เอาชั่วโมงใหม่นาทีใหม่มันต้องมีเวลาอยู่แต่ว่าเราอย่าไปเกลียดขี้ข้านนะไปพัดมันประกันพุ่งมาได้เอาไปเอาถึงเวลาเอาเลยรู้ว่าลุกขึ้นมาเอาอยู่อันนี้วันสองอันนี้วันสามยืนเดินนั่งธรรมดาธรรมดาเราจะนอนนี่กำหนดเรื่องนอนธรรมดานี่กำหนดนอนก็ได้นี่นี่สาธารณะทั่วไปพอกำหนดปั๊บนอนตรงแขนข้างขวาแล้วกำหนดลมหายใจพอแล้วก็ไหว้พระเจ้าสมน์ซะก่อนอย่างที่ทำจนกว่ามันจะรับไปรับไปตื่นไม่ไหวอะไรเอากำหนดลมอีกไม่รับนั้นยิ่งดีมันไม่หลับอีกยังไอ้คนอายุแก่ยังหลวงพ่อเนี่ยยังว่ามาเกิน3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็อิ่มแล้วอิ่มไม่รู้แล้วมันตื่นของมันเองยังไงก็นอนไม่หลับเมื่อไม่หลับมันก็ดีแล้วมันเป็นโอกาสที่เราภาวนาเนี่ยเอามึงไม่หลับกูจะภาวนาด้วยกันแบบนี้เลยมึงไม่หลับกูจะภาวนากำหนดตะเจสาผมมันหัวรวมมาขนนักขาเรื่องสันตาวันตะโจหนังกระดูกตับไตไส้พุงกระดูกเส้นโครงกระดูกสันหลังกระดูกแข้งกระดูกขาแต่ดวงหัวทั้งตีนเบนทั้งหัวสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ซื้อให้หาไม่ได้ขอใครผมก็ไม่ได้ขอใครขนก็ไม่ได้ขอใครเล็บก็ไม่ได้ขอเพื่อใครฟันก็ไม่ได้ขอใครหนังก็ไม่ได้ขอใครได้มาโดยอัตโนมัติได้มาจากพ่อจากแม่ยาอัตโนมัติก็ถูกไอ้ตาเนี่ยธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเองนะหูโสตะเขาไปมาหูมันก็สร้างธรรมชาติมันสร้างมาเองคันนั้นจมูกมันจะต้องติ่งมันก็สร้างมาเองลิ้นมันก็สร้างมาเองรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานอะไรต่างๆแล้วจะใช้มันแล้วลิ้นเนี่ยในทุกอย่างใช้ฟันพูดก็ได้ลิ้นแจกจ่ายบ้านเมืองในเป็นเมืองมหิลาสถูตก็เลย
ในช่วงสมัยก่อนโบราณคงเบ่งเป็นราชทูตลินทองลินทองจ่าเจรจาได้เป็นเมืองเมืองเลยเจรคนเป็นคนเรือนร่านนี่เห็นไหมอย่างนี้ไอ้นวายอ่านนิทานอิศบคนกรีกอิศบอิศบเนี่ยเป็นชื่อของหนังสือเป็นชื่อของบุคคลเขาเป็นคนโลกชิ้นเลยครับประลักไม่สวยไม่งามคนในสมัยก่อนเขาเอาไปขายกันเนี่ยยุโรปเขาไปขายกันอิศบเนี่ยก็นักนนทมนันทีอะไรพวกอย่างผู้หญิงไม่รู้อ่ะที่เขาซื้อเขาขายกันสมัยนั้นเขาคนเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยนายจ้างเนี่ยเอาคนไปประมาณ500ไล่ต้อนไปเมืองกับฝูงควายนี่ฝูงวัวนี่ไปยี่ศพแม่อยู่ในจำนวนนั้นยี่ศพเจ้าบรรยายนั่นเป็นวันฝูงนั่นฝูงที่เขาไปขายนักดนตรีก็มีนักศิลป์ก็มีนักหมอลำก็มีนักร้องก็มีนั่นแหละทีนี้นายจ้างประกาศว่าเอ้าสิ่งของทั้งหมดเนี่ยทาสผู้รับใช้ต้องถือกันคนละชิ้นสองชิ้นแล้วแต่เป็นผ้าไม้ผ้าป่วยและผ้าห่มให้ถือหามแบกหามกันคนละชิ้นละชิ้นไปยุโรปอ่ะเหนื่อยก็พักนี่ท่านกระสอบขนมปังก็มีอะไรต่างๆมีห่มอาหารมีหมดคนตั้ง500ชิ้นโอ้ทีอาหารการกินอยู่นั่นหมดนี่สอบเจ้าปัญญาเนี่ยก็กินแค่ในจ้างให้ถือเอาของเนี่ยเราจะต้องเอาอันไหนหนึ่งซึ่งมันจะเบาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่เรื่องแรกกระสอบขนมปังกระสอบขนมปังไม่บอกในจ้างว่าผมมองกระสอบนี่แหละนายจ้างไม่รู้เรื่องของเขาเพราะขนมปังมันกินเรื่อยไปมันจะหมดมันก็เบากินไปมันนั่งกินไปมันนี่กินไปมันก็หมดมันก็เบาแรงของแรงเข้าของก็ไม่มีมันเสื่อนี่ไปพอดีออกเดินทางที่นี่ทักที่ไหนกินขนมเอาขนมปังมากินที่นั่นแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆคนด้วยเอาขนมปังไปยี่สิบยังไม่ถึงไม่ถึง2 วันเลยขนมปังหมดมันเดินตัวลอยยี่สิบเองอุณหภูมิอัปลักษ์รูปร่างที่เรสวยปากกว้างหูจะหูใหญ่จมูกแบนขาคล่องดากแง่นก็ว่ามีลักษณะอัปลักษ์พอไปถึงนี้เราเขาขายกันหมดเลยจังขายคนแข็งแรงหายไปขายไปขายไปคน500ไม่ถึงเดือนขายหมดเนี่ยยังเหลืออีก3 คนยังเหลืออีศพสำนักดนตรี นักดนตรีน่ะยังเหลืออีก2 คนที่นี่นะผู้ที่เขามาจะซื้อคนเนี่ยเขามาถามนายจ้างว่าคนหมดเท่านี้แล้วหมดแล้วขายหมดแล้วยังเหลือ2 คนเนี่ยอีศพคนน่ะคนดนกับนายดนตรีคนดนตรีน่ะไปดูอัปลักษณ์จะเอาหรือไม่เอานะ เพราะคนไม่สวยไม่งามเนี่ยหน้าตาปากกระกว้างตากระเลหูกระใบใหญ่ขากระคงจมูกกระแบนดากระแยน จำเป็นเลยเอาอีสโซไปทำไม่มีพินไป200 รูปีนะคนหนึ่งคนหนึ่งอีสโซไปบ้านเมียก็ไม่พอใจไปเห็นบัวเอาเสื้อคนเอาพลังไปเดือดดานขึ้นมาที่สบอ่านออกเลยแม่เป็นหญิงคนนี้น่าดูนะทางนี้มันทดสอบว่าคนดีหรือไม่ดีเสียงแพทย์แพทย์แพทย์แล้วคุณนายคนนี้น่าดูที่เขาก็วางแผนเลยวางแผนจะปราบคุณนายคนนี้ไอ้เจ้าปัญญาไงวางแผนจะปราบคุณนายซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เจ้าหาร่วมเจ้าหาละเอียดเจ้าบทเจ้าคอนเจ้าแต่งตนแต่งตัวสวยมันงามเดี๋ยวคนบางนั้นไม่น้อยใครคนหญิงคนเนี้ยก็คำพูดเนี่ยคมเพียงคนอื่นเขาเพิ่นวันหนึ่งว่าคนใช้เขามาอยู่ก็เลยใช้ที่สวมมาเนี่ยไปเอาตะตางนี่ไปซื้อของซื้ออาหารการกินตอนเช้าจำจ่ายให้เงินไปประมาณ200 รูปี200แต่ซื้อของซื้ออาหารเป็นพักไปอะไรต่างๆแล้วแต่ละ
จริญสี่ห้ามมันก็รู้เรื่องเลยว่าเขาซื้ออะไรบ้างแต่ละวันจริญเยสบก็ไปวิ่งนึกถึงคุณนายวันนี้มันปากจัดเกินปากร้ายปากจัดได้ให้มาได้ก็สะสานไปเราจะซื้อแต่รีดอยากซื้อรีดรีดเป็ดรีดไก่รีดวัวรีดควายรีดเสือรีดหมูรีดอะไรนะซื้อเป็นกิโลกิโลเลยซื้อเป็น3-4 กิโลซื้อแต่รีดเนื้อไม่เอาแต่จะแก้ปัญหาคุณนายยังไงพอไปนี่แบบขึ้นไปบ้านคุณนายเห็นอาญาเลยแม่อายุสองมึงมาซื้อมันทำไมมากมายขนาดนี้อย่างนี้ที่สองไม่ปากมันนางมาที่นางพอหลังจากเอาไปแล้วมันเป็นอย่างไรกันทำไมถึงเราจะรีดซื้อจะรีดคุณนายเห็นไหมคนในโลกนี้มันตายเพราะรีดแม่ความบุญของเขาเนี่ยเจ้รีดนี่แหละบ้านเมืองพังก็เพราะรีดผัวเมียทะเลาะกันเพราะรีดด่ากันกับพอลีนพิกปอกพิกใจกับผู้เรียนผัวเมียทะเลาะกันกับพอลีนโอ้ยบรรยายในคุณนายอ้าปากเลยเห็นไหมโดนคนจีนเขาคุณนายปากว่าอะไรเลยบ้านเมืองพังทลายกับพอลีนฝ่าเสร็จสงครามที่บ้านเมืองพังพังไปกับพอลีนเนี่ยชิวหาคำบรรลีนชิวหาเนี่ยในพุทธศาสนายังมีอยู่เคยเทศน์บางด้วยเป็นพวกคู่ตาเป็นคู่กับลูกหูเป็นคู่ตาเป็นคู่กับลูกหูเป็นคู่กับเสียงกลิ่นจมูกเป็นคู่กับคู่กับกลิ่นลิ้นนะมีเป็นคู่กับรสชาติอะไรต่างๆอยู่ที่ลิ้นที่นี่การพูดของลิ้นมันพังการพูดของปากนี่นับไม่ถ้วนมีสารพัดอย่างดีหรือไม่ดีเห็นไหมเอ็นโลกเลยรอดตัวไปคุณนายปากอธิบายว่ายืนพูดซะด้วยนะขาก็มีอย่างว่าขาคล่องอ่ะในสมบัติความอ่ะปากกว้างตาเลหูใหญ่จมูกแบนดากแงนมือคำเยอะแม่แท้คุณนายกันใหญ่เลยเยอะนะใช่คนนายยอมรับเป็นลูกน้องต่อไปอันที่นี้เอาคนดีพินนี่เนี่ยไอ้ดีพินเนี่ยเรียกมาจะดีพินนี่ซึ่งเนี่ยเขาบอกเขาที่จ้างมาเนี่ยคนดีได้ยังกี่เพลงให้คุณนายบอกมาเลยเจ้าเพลงไหนบอกมาในแผ่นดินเนี่ยใต้ผ้าเนี่ยบอกมาบอกเป็นเพลงอะไรจะดีไหนฟังเอามาคืนก็ได้ไม่เอาไปโดนในเพลงเขาอีกคุณน่าก็ซื้ออึดอีกบ้างไปเจอคนดีเขาคนมุ่งนั้นตามไม่ถึงอ่ะที่ซื้อไปตามไม่ถึงอ่ะอีศพหนึ่งคือมันเขาว่าอีศพไม่สวยเขาไม่เอาขายไม่ได้ราคาก็ดีเพลงก็ไม่เอาไปได้อย่างนี้นี่ตาคนนั้นเอาได้สองคนยี่ศพหนึ่งแล้วก็นายหนึ่งพินหนึ่งคนนายคนนั้นจะเป็นคนสงบพอแท้เรื่องลิ้นให้ฟังสงบไปเลยสลดไปเลยเอานะอวิชชานี่ไปใช่เขาบอกว่ามั่นเมืองจะฟังกับพอลิ้นเขาพูดเลยราชทูตเนี่ยเห็นราชทูตลิ้นทองถ้าลิ้นไม่ดีไปพูดเขาจะมั่นเมืองฟังเลยในสมัยราชทูตพระศาสนาก็เหมือนกันแต่ทำหนังสือไม่เป็นก็พังนี่ที่เราฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นอายตนะ12อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6 6 2 6 12ตาเห็นรูปคู่เลยนะคู่นี่ตาเห็นรูปเห็นรูปไหนก็แล้วแต่นะผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงเห็นผู้ชายก็แล้วแต่มีความรู้สึกขึ้นชอบหรือไม่ชอบนี่จะเกิดเวทนาเนี่ยที่เกิดรักให้มันรักก็แล้วแต่ละเวทนาเรียกว่าสัมผัสเข้ามาทั้งสองสามนะพอตายอนุสัมผัสได้สิสัมผัสนั่งเรียกเขาเรียกอายตนะเรียกพอเขาแปลว่าต่อตาต่อรูปหูต่อเสียงเนี่ยมันภาษามันก็ต่อเนี่ยเห็นไหมนี่ภาษามันต่อ
ตอนนั้นเกิดเวทนาที่อยากได้สวยหรือไม่สวยวะยิ้มคนนี้สวยนะชายคนนี้สวยนะโอ้อยากได้เป็นผัวหรืออยากเป็นเมียเดี๋ยวแต่นะนี่โซตาเป็นคู่กับเสียงคานะคือจมูกเป็นคู่กับกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ผิวหาคือลิ้นเป็นคู่กับรสนะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มก็แล้วแต่ผลสภาพเป็นคู่กับกายสัมผัสกายวิญญาณกายสัมผัสพอตีภาพเนี่ยสัมผัสแล้วผู้เพ่งของแรงสัมผัสแล้วนี่มโนสัมผัสเนี่ยถึงใจอกใจเป็นคู่กับมโนเป็นคู่กับใจ มโนธาตุมโนธาตุ262เป็นคู่นะหัดท่องไว้บอกแกหัดท่องไว้เป็นธรรมชาติมันสร้างมาอวิชชาสร้างนั้นไม่ใช่พ่อแม่สร้างนะถ้าไม่อวิชชาพ่อเป็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็อวิชชาก็เริ่มสร้างนะพอตั้งคันพับนะอวิชชาเริ่มสร้างได้บ้างสร้างเจาะตาในก่อนเจาะขาเจาะตาสองตาแล้วแขนสองแขนขาสองขาเป็นตุ่มเป็นตุ่มน้องเคยเห็นกบเสียดไหมกบเสียดลูกๆมันนะไปดูมันมีขาสองขาหางหัวสี่ขาหัวห้านานเขานานแล้วหางไม่มีแล้วเป็นขาไปแล้วเป็นขาสองขาขาสี่ขาหัวหนึ่งเป็นห้าคนเราเหมือนกันก็มีห้าเป็นตุ่มปัญจขาห้าแห่งธรรมชาติมองหูตาเจาะตาธรรมชาติอริชาปากเนี่ยให้ปากเป็นรูปร่างเป็นปากตั้งลิ้นอริชาเป็นคนสร้างโอ้ยแม่นทั้งหมดเลยไม่ได้ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้ขอใครแต่ว่าอริชาตัณหาสร้างก็จริงหรือว่าพ่อแม่สร้างก็ถูกสร้างด้วยความเป็นเองตาเขาก็สร้างไว้เองหูก็สร้างมาเองฟันเขาก็เริ่มสร้างมาเองลิ้นเขาก็สร้างมาเองกายเขาก็สร้างมาเองมโนมาอาศัยมโนเขาไม่ได้สร้างหรอกมโนคือใจนี่มาอาศัยมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมนี่ที่นามขึ้นลงๆแต่ไม่อยู่เฉยๆใจนี่ตั้งสติให้ดีเวลาดับวินาก่อนนอนก็เอาไหวพระเจ้าทรงเสร็จแต่นอนมาทำดีที่สุดนอนมาทำมันจะมีโอกาสภาวนาเมื่อนอนมาทำนะมันไม่ทำดีละคุณจะพามาภาวนาเอาจิตนี่ซุกกับไปในร่างกายเลยไปผมก่อนไปรถไปขนไปผมน่ะไปขนเป็นเล็บได้เป็นใบฟันใบฟันนั้นเป็นหนังนิจานก็ได้อย่างอะไรวิญญาณนะผมเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าเป็นลักษณะดำๆเนี่ยนี่มันลักษณะของมันเหม็นสาบเหม็นโขงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันเคี้ยวอาหารทุกวันทำไมแปลงยังนั้นไม่น่าดูเลยไม่น่าดูเลยเพราะเศษอาหารติดเห็นไหมอายุความกระเป๋าอยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจแต่ของดีอยู่เรื่อยส่วนยาสุภาทั้งนั้นเนี่ยแล้วหนังล่ะโอ้ยหนังยังไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยหนังเป็นปีเป็นไฟอะไรต่างๆนานาน้องไอ้เยอะมากๆตับไตไส้พุงโคตรเป็นโคตรไข้มีปากสองข้างไข้เข้าสารมีปากอยู่ข้างล่างเอาปากอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างก็มีปากคือถ่ายสถานที่ถ่ายสังเกตก็แล้วกันนะสังเกตเอาเถอะธรรมชาติมันแต่งให้เหมาะสมหมดเลยจะตายมันก็ปล่อยชายเบาหนักไปนักไปเบามันก็จัดการให้เรียบร้อยจะเอายังไงมาเอาชาตินี่จะเอาชาติไหนล่ะมาวาราชาตินี่มันจะมาวาราชาติไหนล่ะเวลาเป็นอยู่ยังไงมันให้ครบเครื่องหมดแล้วว่าไม่ครบเครื่องไม่ใช่ครบมาทุกอย่างอาการที่สองครบบริบูรณ์เลยแล้วพอเวลาเสียไปที่ว่าเนี่ยตายแล้ว
วันทั้งวันคืนทั้งคืนวันคืนลงไปลงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระเจ้าถามท่านที่สูตรสำเนินถามแม่ออกก็ออกทั้งหลายวันคืนลงไปลงไปบัดนี้พวกเธอทำอะไรอยู่เอาสิลงไปลงไปจะวางเวลาอายุก็ล่วงไปด้วยสังขารนั้นก็ล่วงไปด้วยล่วงไปทุกวันทุกวันบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาถึงวันเราเมื่อไหนไม่รู้เราจะมันจะเถิดเทิงอยู่เรื่องธรรมะหาจีนพระเจ้าไม่ว่าหรอกขยันมันมีเงินมีทองจีลมจีหลังว่าไปเถอะแต่ก็ท่านฟันอย่าลืมตัวหันนั่งภาวนาเนี่ยพระเจ้าท่านเป็นห่วงอันนี้เรื่องธรรมะยิ้มธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกมันมีอาหารการยิ้มมันอยู่ไม่ได้แต่ขนาดนี้ยังฆ่าฟันนันแทงกันเลยยังรักเล็กขโมยน้อยทุกวี่ทุกวันเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ขโมยแต่ของเพราะฉะนั้นพระเจ้าตั้งให้มีศีลห้าไงอันดับแรกอ่ะชีวิตตัวชีวิตเนี่ยชีวิตต่อชีวิตเนี่ยมันห่วงกันทุกคนห้าไม่ฆ่าสัตว์ปูพวกปลาพวกหนูมูปีมวลมันก็มีชีวิตเหมือนกันมันก็หัวมันมันอาจจะฆ่าวิ่งหนีแทบลงแทบตายหมูหมาเนี่ยก็เหมือนกันจึงปลาตายปลาจะมีและมีถ้าไม่ฆ่ากันสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สารพัดละมีชีวิตทั้งนั้นเนี่ยห่วงชีวิตรักษาชีวิตอะไรจะมาห่วงเท่าชีวิตไม่มีคนเราเลยที่ไอเสือมาเห็นเสือเลยกินต้นไม้สูงมาสูงมาปลายโน่นหัวเสือจะกินหัวจะอยู่ดีก็ตายก็ตายขนาดไหนพิจารณาไม่ได้ดีได้ปล่อยเวลาล่วงไปล่วงไปสมมติว่ามาลงภาวนาที่วัดเจนาเนี่ยเราไปบ้านเราก็ไม่มีโอกาสทำอะไรเหมือนกันบ้านของเราเหมือนกับวัดวัดก็เหมือนกับบ้านแต่สมมติชื่อเราจะทำให้เป็นบ้านก็เป็นวัดก็ได้เป็นพระพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้จะเป็นบ้านมีศีลมีธรรมก็ได้บ้านนรกก็ได้บ้านเทพบ้านผีก็ได้ด่ากันตีกันฆ่ากันในบ้านเทพบ้านผีแหละทะเลาะเบาะแว้งกันมื้อนั้นนั่นเห็นมั้ยบ้านทุกข์กระโตมั้ยบ้านทุกข์กระโตเกิดมาทุกข์หาได้ทุกข์เจ้าของทุกข์กระโตโลกะวิรูปของบุญญาไปดีมาดีสุขตูมาเกิดก็เกิดเป็นคนดีมีศีลธรรมกรรมฐานอันไปก็ไปสุขตูไปเกิดสวรรค์นิพพงนิพพานบางคนก็มาทุกขตูอาสาตติเวทไม่มีศีลนิธรรมรักเล็กทำน้อยตายไปทุกขตูไม่ใช่มาสุขตูมาทุกขตูสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมไม่มีศีลธรรมกรรมฐานมาทุกขตูตายก็เป็นทุกข์ศีลก็เป็นทุกข์ทุกขตูนี่พวกเรามาทุกขตูหรือมาทุกขตูพิเศษด้วยสูตรที่มาทุกขตูหรือมาทุกขตูเพราะใครควรให้ดีเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี่จึงเป็นหลักสำคัญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมเมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ข้อกายเยกายานุปัสสนาเนี่ยกายเยกายคือกายเราเนี่ยนั่งสมมุติเป็นอยู่นะคือนั่งนี่เจตสาผมมุมมาผมนะขาเล็บถ้าภาวนาก็เอาลมหายใจก็ออกกายกับลมเป็นของเนื่องกันเพียงกายถูกลมถูกลมเพียงลมพิจารณาลมถูกกายถ้าเมื่อมีลมมึงกายมันก็ไม่มีถ้ามีกายลมไม่มีมันก็ไม่อยู่ไม่ได้มันอยู่ในเพราะลมทุกวันเนี่ยนั่งคำนอนหรือมันกระโนกันยังไงมันเดินของมันตลอดเลยกลางคืนในกลางวันทำงานทั้งวันนั่งไปกำหนดมาไม่รู้เรื่องอ่ะบางวันทั้งวันไม่รู้เรื่องกันเลยว่าลมมันทำอะไรมันทำงานอะไรลมนั่งไม่รู้เรื่องมันบางทีเป็นปีถึงบางคนตลอดชีวิตไม่รู้เรื่องของลมเลยตอนที่มันเดินอยู่สอดอยู่นั่นเดินตลอด24 ชั่วโมง25 ชั่วโมงตลอดชีวิตแต่พูดง่ายมันก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะสิ่งต่างของร่างกายเนี่ยเขาได้สร้างนั่นแต่ลมมันมีอย่างอย่างรถยนต์มันต้องอัดอันนี้ไม่เคยอัดนะถ้ามองก็ตายเลยมองเป็นเหี่ยวแห้งไปเลยรถเนี่ยไม่เคยอัดไอ้หลวงพ่อเกิดมาก็เคยอัดลมให้ความดีไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการดีอยู่
พราะความเคยชินมันดีเพราะมันไม่รู้ว่ามองเจอชาติอดีตชาติหนหลังเราเคยทำบุญมาหรือเปล่าเคยนั่งสมาธิหรือไม่แล้วก็ไม่ขาดทำได้เมื่อไม่รู้อย่างนี้เราก็ต้องทำเพื่อเหนือลงใต้เพื่อไว้ทำเพื่อไว้บางทีไปเจอพระพุทธเจ้าพระเยระเมตไตรคุณกำไรมันมีทุนก็มีกำไรก็มันมีจะฟังอะไรเข้าใจกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะก็ยังพอได้ไปทำบุญกุศลอย่างไรนะบ้างในสิ้นห้าสิ้นแปดก็ยังพอได้ที่ภาษาอะไรไปฟังเทศมันก็มืดตื้อเด็กฟังไม่เข้าใจเลยคนแท้ก็อย่างฉันนะนับบางทีก็ละอย่างนี้ยายเขาพูดไปสามสหายฟังเทศพระพุทธเจ้าสามสหายไปฟังเทศพระพุทธเจ้าคนหนึ่งฟังเทศนี่ตั้งใจใจเย็นสบายบ่ทุกข์บ่ติงแต่คนหนึ่ง ฟังเทศเงียนดูแต่ฟ้าดูนั่นดูต้นไม้ดูนี่ดูนะจิตไม่สงบอย่างคนที่สองคนที่สามเขียนจะเนียนฉีดจะเนียนเอามือนี่จับดินจับไม้ใหม่บอกให้มั่งฟังเทศไม่รู้เรื่องที่นี่เวลาหลังจากฟังเทศเนี่ยพระอนุนถามคนสามสี่จำพวกนี่จะก่อนเป็นอะไรคนที่สี่เขียนดินเวลาฟังเทศเป็นไส้เดือดนิสัยเคยเป็นไส้เดือดมาเขาจะยันมือฉีดเขียนดินเดี๋ยวมองคนที่เขียนดูอาการน่ะแต่วันเขาเป็นหมอมาหมอทำนายยาตาหมอเนี่ยเขาต้องถามเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนเดือนห้าเดือนหกเห็นดูฟ้าอากาศดีเมื่อนี้หมอเขาเป็นยังไงแต่วันเขาเป็นหมอโหนหมอโหนมาเนี่ยจะดูเรื่องดูฟ้าเนี่ยต้องถามวันถามเวลาก่อนถามอากาศกลางหาวก่อนเนี่ยวิ่งนี่ทีนี้คนที่นั่งสมาธิเฉยเขาพูดอย่างนี้ก็มันพูดเขาเนี่ยประจานเนี่ยไม่จาแต่ก่อนเคยอบรมมาคนหนึ่งสี่ห้าคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งเขย่าต้นไม้เขยอกไปเขยอกมาเขยอกไปเขยอกมานั่นเคยเป็นวานอนมาเคยเป็นลิงเคยเป็นวานอนมาอยู่ไม่สุขจับนอนจับนี่เขาเนี่ยตัดแง่งแง่เห็นไม่ลิงอ่ะเออจำไม่มีสุขละตามออกแหวกหัวแหวกถึงใส่โซ่ก็เถอะเดี๋ยวจำไม่ได้มันก็จำไม่นี่โดดทั้งงานนั่นโดดทั้งงานนี่ มีใครเคยเรียนก็เป็นเรียนอยู่เรามาฝึกหัดดัดกายวางใจมันมีใครดัดให้หรอกเขาต้องดัดเองพระเจ้าท่านเทศน์ให้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ให้ฟังเรื่องจะดัดเรื่องจะตัณหาเป็นเรื่องของเรากายวาจาใจเป็นเรื่องของเราดัดนั่นเองอย่าประมาทอย่ายังไม่แก่ยังไม่เท่าเนี่ยไม่ตายมากอย่าไปนึกมาแน่เราหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเป็นคนมาแน่นอนทั้งนั้นตายแล้วทำอะไรได้คนเรารักกันอยู่เมื่อมีชีวิตเนี่ยอะไรก็มีค่าใช่ไหมจริงๆดูสิสายไฟต้มหัวอะไรราคาไม่แพงหรอกกระเด็นสีแดงมาใส่นิ้วก้อยให้สร้อยราคาเป็นสิบบาททองคำมาคล้องหนังเน่าแหวนใส่หนังเน่าเออใส่โครงกระดูกตัวยังแบกกระดูกอยู่วันดวนไปดูแต่แบกแต่กระดูกมาวัดก็แบกกระดูกโชคดีตัวหนังห่อหุ้มเนี่ยทำไม่หนังเลยโอ้ยเห็นกระดูกจะชัดด้วยใครเก่าใกล้ได้ไม่ใครก็ใกล้ได้หรอกกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกผีเนี่ยกระดูกคนนั่นกระดูกผีแต่นี่ว่าหนังห่อหุ้มพอดูได้เอากำหนดลมเรื่อยๆไปตั้งใจเรียกว่าใจเยือกใจเย็นใจสว่างสวัยใจดีใจง่วงนอนๆจะง่วงตั้งสติไว้ลู่ลงออกลงเขาจะหมดลงตั้งลมใหม่ที่พึ่งให้มันหมดถ้าหมดมันจะเข้าไปซึมเข้าไปนอนหลับมันจะหลับ
หลับก็สบายแล้วเนี่ยให้มันสงบแล้วมีสติอะไรนู่นลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้ารู้อยู่ใจสบายสว่างสบายจะมาบังคับก็ไม่บังคับจะมาบังคับก็ไม่เชิงบังคับแต่ตั้งสติสมาธิให้รู้ออกว่ามันลมออกลมเข้าทำชัดเจนลมอื่นไม่เอาเอาลมมันเดียวเราสมาธิควรอะไรนี่อธิษฐานจิตนักการพุทธศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยพระอริยสงฆ์เจ้าผู้มีพระคุณทั่วโลกทั่วจักรวาลข้าพเจ้าขอนำมุ่งเนี่ยคุณพระศาสดาในการต่อไปขอจิตใจข้าพเจ้าสงบระงับเห็นธรรมคำสอนของพระองค์ในการต่อไปให้ทุกคนเอากูเขาขึ้นทุกคนตั้งตัวให้เที่ยงก่อนตั้งตัวให้เที่ยงดำรงสติไว้อาการมองกันนี่เคยอ่านตำราสมเด็จพระพุทธจารย์โทไหมเคยได้อ่านมั้งมันหนึ่งวัดมาครั้งนี้แหละมันสวดมนต์ในบ้านสวดมนต์ในบ้านกันมาจะเป็นตอนบ่ายตอนเช้าจำไม่ได้มีพระห้าองค์เตะตะก้าตะก้อโบราณตะก้อนก็เตะก้อกันพระเถรนี่นอนไม่รู้ออกกำลังกายไปโดนนัดวัดสมเด็จอาจารย์โตนี่พอเห็นลูกน้องเพื่อนไปสวดมนต์กลับมาเห็นลูกน้องเตะทักข้อกันทักข้อหมายอ่ะเตะไปเตะมาเตะไปมาท่านก็ยืนอยู่เด็กเรียนสอนพวกนี้สอนยังไงนะนึกได้หอเข้าไปเลยคู่เขากราบพระคุณเจ้าพระคุณในตำรามาจากไหนแต่ตะก้าเนี่ยแต่ตะก้อในตำราเงินคุณพ่อคุณพระห้าหกองค์นั่งมุมนุ่มนั่งมาทุกคนเลยสมเด็จขณะสมเด็จนั่งกาดนะกาดรับหมดด้วยในตำรามาจากไหนแต่ตะก้อเหตุในวันนั่นเลยรู้ลูกวัดเหตุเลยเห็นไหมเนี่ยแม่เนี่ยคนลูกน้องเอาคนมาเช่าบ้านมันดื้อฉันบอกแกไปไหว้เขาแกบอกแกไม่เอาไม่แสบที่สุดเลยยกมือไหว้เนี่ยสูงที่สุดเลยยกมือพ่อเห็นนั่นใจอ่อนเลยใจอ่อนเลยตอนนี้สุดเลยฉันเป็นทู่ทู่ละจะทู่เล่นทองต้องพูดสงบเลยพอพูดสงบเลยสมเด็จโตนี่มีหลายอย่างในกติที่ที่ทำมาคิดหน้าการงานบูชาท่านเป็นนักปราชญ์ได้สมเด็จนี่เป็นพระองค์หนึ่งที่ในเมืองไทยที่คนก็ต้องนับถืออย่างไอ้แขกน่ะแขกมันไม่กินหมูแต่มันเลี้ยงหมูเพราะวันหนึ่งสมเด็จนั้นปลูกต้นพ่อไปต้นพ่อกำลังใบอ่อนที่นี่มันมีพระโอมมีอะไรไม่รู้มันได้ลิขานขึ้นไปที่นี่หมูมันก็กินใบโกที่ใบของท่านท่านเรียกแขกมาเรียกแขกมาบอกว่าแขกต้นพ่อนี่ที่ตัดสู้พระเจ้านะพระเจ้ากินหมูเนี่ยเบื่อหมูพระเจ้าว่าไอ้แขกอ่ะมันไม่ได้หรอกมันสมัยนั้นนี่หมูเมืองไทยมันเป็นหมูอย่างดีอินเดียฉลาดพูดไอ้แขกอ่ะหมูเมืองไทยไม่ใช่หมูอินเดียแขกมันพูดหลวงพ่อตัวหัวเขาเลยแต่มันพูดถูกแต่มีครั้งหนึ่งประเทศผ่านตรงน้ำไปเขาดักแล้วไอ้ตัวเขาพยางตัวอย่างวินหรอกไปหรอกมาอยู่ไปนั่งจะทำช่วยเหลือได้ยังไงตัวอย่างนี่ปล่อยมันจะปล่อยแล้วกระพริบพระวินัยเพราะใครไม่รักมองเขาจะช่วยเหลือที่วินอะไรไปนั่งอยู่มันก็บินไปรอบเพราะมันถูกเบ็ดถูกแล้วเขาแล้ว
ที่นั่นได้ตัดสินใจได้ปล่อยนกกระยางถูกแดดปล่อยลงไปที่นี่เอาเสื้อมามัดคอท่านไปที่นี่ขำไหมล่ะเอาเสื้อไปแล้วน่ะมัดคอไว้คอยคือคอจบแม่อาจจะจัดเลยนะพวกคอนั่งเงี้ยโอ้ยยังมากเงี้ยจะฟ้องมากอย่างนี้ตกตะลึงนี่โอ้ยทำไมสำเร็จเดี๋ยวเตรียมมัดคอไว้ถ้ารู้ไหมเนี่ยที่ถูกว่าถูกแล้วแกฆ่าปล่อยนกไปนะเนี่ยข้ายังเอาแล้วมาผูกคอนี่ไว้แล้วคุณอยากจะยังไงมันก็มาคิดว่าถวายหลวงสมเด็จไปได้สาธุด้วยก็แก้เสื้อออกแปลงสมเด็จตรงนี้แปลงคอยท่านคนยืนนับถือถือมากมายเหตุใหญ่นางสาวเหลือนางสาวอะไรที่แม่สมเด็จเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งอ่ะเป็นทหารเอกรอบต้องพาเราไปทหารเอกนี่รัชกาลนี่ปัจจุบันนี่องค์เก่งบงเก่งไอ้เบี้ยมันพอดีก็ค่ำถึงบ้านตายายเนี่ยนางสาวเหลือเนี่ยเพิ่งเป็นลูกสาวอยู่พ่อแม่สองคนพอดีไปขอชิ้นน้ำนางสาวเหลือนี่ก็ยาบ้านนอกมันยากคายากแฝกมุงหลังคาเนี่ยในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปแล้วเอาหญ้าบนหัวใส่จอกโลเลยหายจิ้มแม้ว่าเดินทางเหนื่อยจิ้มมากจ้ากำลังน้ำตายที่นี่ต้องเป่าซะก่อนเป่าทะยานลอยไปลอยมาได้ยิ้มเป่าเย็นราชการที่ห้าแย่หญิงคนนี้มีปัญญาก็ได้ผู้เกษียณนายทหารนะที่เป็นลูกน้องแต่งงานมันนี่นะแต่งงานลูกสาวที่เนี่ยให้ราชทูตเนี่ยให้ผู้ทหารมาเจรจาเนี่ยท่านเนี่ยต้องการแต่งงานครับลูกสาวเขาเหลือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะว่าไงโอ้ยว่าไงได้ไงท่านเป็นเจ้าเป็นจอมข้านี่เป็นประชาชนราษฎรจะสมควรเหลือพ่อกับแม่ว่านะไม่เป็นไรแต่งงานไม่เป็นไรนี่แหละยกไว้เพราะไอ้แม่ทัพเนี่ยเขาต้องการยังได้เป็นภรรยาพูดไปผมมาตกลงแต่งงานกับราชการที่หนึ่งตามตำราผมนะเคยอ่านไหมที่นี่พอดีก็พออยู่ไปมาท่องเที่ยวไปอยู่ไม่อยู่ในวันนั้นแต่งงานแล้วอยู่ประมาณ4-5คืนเดี๋ยวก็ต้องกระเบนต่อไปกระเบนเพี้ยนอ่ะทำไมนั่นเดินนอกไม่สโลกอันเบี้ยเบี้ยเนี่ยทีนี้พอดีก็มีหลวงพ่ออยู่มันกรุงเทพนี่ฝันว่าได้ช่างเผือกมันฉันแปลกไงพอดีสองยายนำไอ้โตนี่หลานโตคนเดียวนี่ที่ไอ้โตลองเรือมาค้าขายอ่ะมาถึงกรุงเทพเรื่องไอ้โตนี่พอขึ้นไปเจ้าคุณองค์นั้นมองเห็นโอ้ยเห็นเราฝันว่าได้สร้างเผือกมันคนนี่แน่หัวโตใหญ่พ่อนั่งลงยายก็กราบโอ้ยนั้นมีหลานคนหนึ่งอยากจะมาฝากของพ่อดอกให้พ่อสั่งสอนหน่อยถูกตำราได้ที่นี่ที่ฝันนี่มีไว้น่ะแต่เรื่องรับไว้เรียนสื่อเร็วที่สุดนะไม่ยอมเป็นมหาเลยสมเด็จองค์ไหนว่าคอยเป็นมหาหมอตอบผิดทุกตอบถูกเนี่ยตอบผิดสถานว่าศาสดาสถานว่าพุทธเจ้าสถานว่าศาสดาทนแฝงสถานอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ถูกสามมันเลยให้ตกไปก็ไม่ต้องเป็นมหาไงองค์นี้แหละที่มีชื่อเสียงสถานที่5ที่ไหนน่ะที่เกิดเรื่องในวังเกิดเรื่องในวังพระเศียรสมเด็จโตนี่ก็ใต้ตะเกียงเนี่ยกลางวันเนี่ยใต้ตะเกียงในวังพอแล้วการที่4นี่
ใต้ไปในวังเลยตะเกียงให้เด็กอ่ะถือไปข้างหน้าตะเกียงยังไม่ยุ่งอ่ะพอสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเห็นน่ะรู้แล้วโตสมเด็จโตรู้แล้วแก้บรรดาแก้นั่นน่ะพอสมัยก่อนมันมีภรรยาเยอะใช่ไหมรุ่นกันเรื่องนี้เลยสมเด็จโตสุดแก่ดีเหมือนกันนะฟังมึงกติไป